ต่อไปการดูดยานะคะทีนี้เรารู้แล้วต้องการยาทั้งหมด0.4 cc นะรู้ถ้าดูดยาครั้งแรกดูความเป็นสุญญากาศของมันนะเราจะดูดยาครั้งแรก 0.4 ก็เราก็เตรียมอากาศไว้ 0.4 นะคะอึ๊บใส่ไปแน่นๆนะถ้าหาสลิงหัวเกลียวได้หรือรู้ว่าล็อกได้ก็ทำนะคะแล้วก็เอาตัวนี้เห็นไหมคะจะมีแง่งนะเอาแง่งใส่เข้าไปตรงตัวล็อกของมันนะคะกดบุ้นตามเข็มนะคะจับส่วนสีขาวห้ามจับส่วนน้ำเงินนะคะดันเข้าไปเสร็จแล้วก็ดัน 0.4 cc ดันอากาศ 0.4 cc เข้าไปแล้วเราก็จะดูดยาออกมาได้ 0.4 นะโอเคมาได้เสร็จปุ๊บจับส่วนสีขาวนะคะแรงดันมันเยอะอยู่นะไม่ได้เสร็จปุ๊บก็จับส่วนสีขาวดึงออกจากกันนะถอนเข็มนะคะถอนเข็มแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนขั้นตอนต่อไปเราจะไปฉีดในตัวสุนัขนะคะตัวสุนัขเนี่ยจะต่อเข้ากับอุปกรณ์นี้คอนเนคเตอร์จะต่อเข้ากับทีเวย์นะคะแล้วก็เอาอินเจคเตอร์ใส่เข้าไปจึ๊บนะคะซึ่งตัวต่อเนี่ยจะเหมือนหน้าตาเหมือนกับของโพลิเตอร์นะพอต่อเข้าไปก็กดให้มันดึงๆนะเป็นแค่สปริงนะกดบิดตามเข็มนะคะบิดตามเข็มนะคะแล้วก็ดันเข็มฉีดยาขึ้นไปนะเข็มมันก็จะเข้ามาโผล่อยู่ในคอนเนคเตอร์คราวนี้ก็ฉีดเข้าไปทีเวย์ได้ก็เข้าตัวสัตว์เราออกถอยออกนะคะบิดทวนเข็มเอาออกเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีใช้ค่ะ